สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่กำลังติดตามการไลฟ์สดจากสำนักข่าวประชาไทนะคะเรายังกลับมาอยู่กันที่สถานีตำรวจภูธรวังสะพุงนะคะที่จังหวัดเลยเช่นเดิมค่ะหลังจากที่ล่าสุดนะคะมีความคืบหน้ากรณีที่มีคนร้ายนะคะได้ยิงปืนข่มขู่สมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะและนักศึกษาเมื่อวานตอนเย็นนี้นะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์อุกฉกรรจ์นะคะที่ภายหลังนั้นทางตำรวจก็ได้พบกระสุนปืนที่ตกอยู่ในบริเวณพื้นที่นะคะบริเวณหน้าเหมืองทองคำที่ชาวบ้านได้ฝัดเวรยามนะคะจัดเวรยามที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยค่ะก็หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เราได้ทราบว่าทางผู้ต้องหาก็ได้เดินทางมามอบตัวกับตำรวจนะคะในค่ำวันนี้แล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเราทราบว่าผู้ต้องหานั้นได้รับการประกันตัวในชั้นศาลแล้วนะคะซึ่งไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะทางกลุ่มคลักบ้านเกิดเนี่ยได้เดินทางเข้ามาที่จะยื่นหนังสือนะคะคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาจากทางตำรวจแต่ก็พบว่าผู้ต้องหาคนดังกล่าวก็ได้เดินทางกลับบ้านไปเรียบร้อยด้วยรถยนต์ของตัวเองวันนี้เรามาพูดคุยกับตัวแทนกลุ่มคลักบ้านเกิดคุณรัชนากองแสนค่ะคุณรัชนาคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยพอเรารู้สึกว่าเราทราบแล้วผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวเราทราบตอนไหนแล้วเป็นยังไงซึ่งวันนี้ทราบว่าในมือคุณรจนานี่คือหนังสือยื่นคัดค้านประกันตัวใช่ไหมคะค่ะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะวันนี้เราก็มาสน.ที่อำเภอวังสะพุงนะคะแล้วก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมอะค่ะพอช่วงที่เราให้คำปากคำเพิ่มเติมเนี่ยเราก็เห็นผู้ก่อเหตุเมื่อวานนี้ค่ะได้รับการประกันตัวแล้วก็เข้าไปในห้องที่เราให้ปากคำเพิ่มเติมค่ะเราก็รู้สึกตกใจว่าเอ๊ะทำไมทางตำรวจไม่แจ้งเราเลยในการประกันตัวผู้ต้องหาค่ะเราก็คิดหลายอย่างว่าถ้าเขาโดนประกันตัวไปวันนี้แล้วแล้วเย็นนี้หรือว่าวันต่อๆไปเราก็มีความเสี่ยงเยอะค่ะใช่ค่ะแล้วทราบว่าเรามีความกลัวเป็นพิเศษกับการปล่อยตัวเพราะว่าผู้ต้องหาอยู่บริเวณนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้ต้องหาก็คือก็เขาก็เป็นชาวบ้านแถวนี้อะค่ะใช่แล้วสิ่งที่เขาทำในเมื่อวานนี้ก็คือเขาทำอุกอาจมากอะค่ะซึ่งมันเป็นบริเวณหมู่บ้านชาวบ้านก็อยู่กันเยอะอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทำก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นอะค่ะในการยิงปืนของเขาอะยิงไปแบบนั้นอะแล้วพอรู้ทีหลังคือมีชาวบ้านอยู่ตรงนั้นด้วยมีเด็กอะไรเงี้ยถ้าโดนเด็กหรือโดนชาวบ้านไปจะเป็นยังไงกับชีวิตคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะที่เขาเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยมันจะทำยังไงความอุกอาจของเขามันทำให้เรากลัวมากอะค่ะเพราะว่าเราต้องเฝ้าเวรยามอยู่ตรงนั้นตลอด24ชั่วโมงอะค่ะตอนนี้เนี่ยกลุ่มมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยนอกจากกรณีนี้แล้วเนี่ยยังมีกรณีไหนอีกไหมคะเรากังวลหลายอย่างค่ะในความปลอดภัยของเราเพราะว่าในช่วงชายชะกันก่อนหน้านี้ก็มีมาเยอะนะคะเราก็ยังกังวลอยู่แล้วก็มันอาจเป็นจุดเชื่อมกันก็ได้จากเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยค่ะเราก็คิดได้หลายอย่างเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดวันที่15พฤษภาคม57เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่มันทำให้เรารู้ก่อนหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีเหมือนแบบเป็นจุดที่แบบมันจะเกิดความรุนแรงอะค่ะชาวบ้านกลัวมากแล้วก็อาจจะมีความรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานรัฐที่อาจจะเพิ่มเติมให้ชาวบ้านนะคะค่ะแล้วที่เราได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยเรื่องแนวทางมาตรการในการที่จะดูแลพวกเราเพิ่มเติมยังไงไหมคะคุณรัชนาค่ะหลังจากที่ให้ปากคำกับตำรวจนะคะก็ตำรวจก็จะบอกว่าเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่ไปเหมือนเดิมอะค่ะที่เขาได้รับเมื่อวานนี้ค่ะที่เรามายื่นหนังสืออะค่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานด้วยเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเราคิดว่ามันไม่ปลอดภัยอะค่ะรู้จักนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ก่อเหตุใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยค่ะค่ะเราทราบว่าเมื่อวันนี้เนี่ยก็ได้มีผู้ประมูลที่เข้ามาเจรจาในพื้นที่พยายามที่จะขนสินแร่ออกใช่ไหมคะค่ะเราอยากจะถามคุณรจนาว่ารู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยอุกอาจการยิงปืนข่มขู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาของการขนสินแร่ออกจากพื้นที่ในเหมืองทองคำยังไงบ้างคะก็วันนี้ก็มีพ่อค้า
มาคุยกับชาวบ้านนะคะว่าเขาจะพยายามขนสินแร่ให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดของเขาก็คือ1เดือน1เดือนเราคิดว่ามันช้าไปกับสินแร่190ถุงเนี้ยค่ะช่วงตอนนี้จนถึงช่วงเหตุการณ์ที่เขาจะขนแร่ออกหมดเนี่ยมันก็เป็นภัยเสี่ยงต่อเราเหมือนกันนะคะเราต้องอยู่แบบนั้นตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วคนแรกเขาก็คือเขายังขอใบอนุญาตจากอุตสาหกรรมแต่ใบอนุญาตขนของอุตสาหกรรมเราก็ยังไม่เห็นนะคะตอนนี้เราก็เชื่อใจใครไม่ได้ว่าการขนของเขามันจะขนแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเฝ้าระวังค่ะย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยตอนนี้คุณรจนาเองตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดแล้วก็แม่ๆน้องๆที่อยู่ในเหตุการณ์ยังกลัวกันอยู่ไหมคะหรือว่าความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้คือเมื่อวานนะคะแม่ของตัวฉันเองเนี่ยก็คือแกร้องไห้มาเลยค่ะเมื่อวานแกได้ยินเสียงปืนคือแกร้องไห้แล้วแกอยู่ในเหตุการณ์ด้วยที่แกบอกว่าเขามีปืนแล้วก็พากันวิ่งหนีแล้วแม่น่ะแบบแกตกใจเพราะแกอยู่ในสถานการณ์คือวันที่15พฤษภาคม57อยู่แล้วที่มีเสียงปืนนะคะแล้วแกก็โดนข่มขู่ในวันเหตุการณ์วันที่15ด้วยว่าจะมีชายชะกันมาฆ่าแกนำอะไรเงี้ยค่ะแกกลัวมากแล้วแกขวัญผวาแล้วก็นอนไม่หลับชาวบ้านทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากลัวมันจะซ้ำรอยวันที่15อะไรเงี้ยค่ะทุกคนคุยกันทุกคนนอนไม่หลับทุกคนขวัญผวาอะไรเงี้ยค่ะตกใจตลอดค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราเองเนี่ยจะมีมาตรการในการดูแลกันเองเบื้องต้นยังไงบ้างไหมคะคุณรจนาตอนนี้ในการดูแลเบื้องต้นก็ได้ทำก็ได้แค่มาเฝ้าเวรยามด้วยกันนะคะคือต้องรวมพลังชาวบ้านให้ได้เยอะที่สุดอะค่ะค่ะก็ทำได้ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจากเหตุการณ์วันที่15เนี่ยเราเคยมาแจ้งโทรมาที่สภ.วังสะพุงนี่นะคะมีตำรวจอยู่1คนเท่านั้นเองมันเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงจะซ้ำรอยเดิมไหมอะไรเงี้ยเราก็ยังคิดอยู่ค่ะยังกลัวมากๆค่ะค่ะอยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องของการจัดหามาตรการความปลอดภัยให้กับกลุ่มบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ทราบว่ามีชรบ.เข้ามาดูแลความปลอดภัยแต่ว่าเขาไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับชุมชนเลยตรงนี้อยากฝากอะไรบ้างค่ะคือในส่วนของผู้ว่านะคะคือชาวบ้านเนี่ยเรื่องเกิดเคยเกิดแล้วในคืนวันที่15ก็ดีที่ไม่มีชาวบ้านที่เสียชีวิตแต่เกือบที่จะเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์ช่วงนี้ก็จะเหมือนซ้ำรอยวันที่15ผู้ว่าควรมีมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ชาวบ้านอะได้รับความปลอดภัยมากกว่านี้อะค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจอะไรเงี้ยหรือว่าชรบ.อะไรเงี้ยก็อยากจะช่วยกันจริงจังกับการทำหน้าที่ค่ะไม่ใช่ไปเพราะหน้าที่ค่ะต้องไปด้วยใจด้วยว่าชาวบ้านอ่ะจะโดนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากอะค่ะค่ะตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อแค่กลุ่มใช่ไหมคะคุณจันทร์ค่ะหน้าที่ที่เราไปพิทักษ์ทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยเราทำไปเพื่อผลประโยชน์ของใครคุณจันทร์พิทักษ์ทรัพย์ตรงนั้นก็คือที่ชาวบ้านเฝ้าเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยชาวบ้านไม่เคยได้คิดถึงเลยนะคะว่าจะได้เงินคือมันเป็นไปได้ยากมากแต่ที่ชาวบ้านทำก็คืออยากให้ปิดเหมืองถาวรแล้วก็กลับมาฟื้นฟูให้สภาพแวดล้อมมันคงเดิมเนี้ยค่ะถึงจะไม่มีการฟื้นฟูด้วยหน่วยงานรัฐหรือว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ธรรมชาติฟื้นฟูด้วยตัวของเขาเองถ้าเหมืองปิดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำเพื่อทุกคนทำเพื่อทั้งเมืองเลยนะคะเพราะว่าจุดแม่น้ำห้วยอ่ะต้องลงแม่น้ำเลยอยู่แล้วอะค่ะทุกคนก็ได้รับสารพิษเหมือนกันเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณรจนามากค่ะขอบคุณคุณรจนานะคะค่ะก็จากกลุ่มคนบ้านเกิดนะคะที่ต่อสู้ค่ะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคุณผู้ชม15ปีแล้วนะคะก็กลุ่มคนรักบ้านเกิดนะคะก็เป็นกลุ่มที่คัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำมาอย่างยาวนานกว่า15ปีนะคะแล้วก็เรียกว่าการต่อสู้ทั้ง15ปีนั้นก็ผ่านอะไรมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ความรุนแรงนะคะจากทางบริษัทเอ่ยหรือว่าจากเจ้าหน้าที่รัฐเอ่ยนะคะแล้วนี่ก็เป็นสัญญาณนะคะแล้วก็ความรุนแรงสัญญาณความรุนแรงรอบใหม่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางชาวบ้านเองก็เกรงว่าจะเป็นการซ้ำ
รอยนะคะจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อวันที่15พฤษภาคมปี2557นะคะซึ่งก็ตอนนี้เราก็รายงานสดจากในพื้นที่นะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ถ้าหากว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมนะคะก็จะมารายงานสดกันทันทีก็ให้ท่านผู้ชมคอยติดตามสถานการณ์จากพื้นที่วังสะพุงนะคะของกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านด้วยสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ